สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tip Story Welcome to Tip Story Channel เห็นไหมหัวอ้วนขึ้นใบก็สวยด้วยค่ะได้ผลตัดให้เหลือแต่ตอแล้วก็ปล่อยให้เขาโตสวัสดียามเช้าเช้าวันฝนตกสดชื่นกระดีกระดาเลยใบบัวใบใหม่เห็นไหมคะชูช่อมาใหม่ใบใหญ่ขึ้นตั้งเยอะใบใหญ่ก้านอวบก็โรยไว้แหมพอโรยไว้เท่านั้นแหละใบชูช่องามเลยอ่ะเนี่ยใบเขาจะสดชื่นเลยไม่เชื่อลองดูนะคะเพื่อนๆใบยาสูบเนี่ยโรยยอดต้นไม้ยอดอ่อนๆที่เขาเป็นอาหารโปรดของแมลงอ่ะเขาจะสดชื่นเลยแหละฉีดน้ำแล้วเราก็โรยใบเส้นยาสูบไว้คุ้มกันไว้เขาจะสดชื่นชูช่อไม่เหงาหงอยเลยแหละเขาจะแตกได้ตามปกติใบที่มีตัวเพลี้ยเกาะเราก็เด็ดทิ้งไปเลยมือถูบี้บี้บ้างแล้วก็เด็ดทิ้งเลยบ้างไม่ให้เหลือแล้วก็ใบยาสูบโรยไว้ที่โคนต้นด้วยฉีดน้ำใบยาสูบให้ชุ่มเลยนะคะให้ทั่วทั้งตั้งแต่ยอดจนถึงโคนต้นเลยแล้วก็เราจะดูแลอย่างนี้ทุกวันเจอหนอนแมลงฉีดแล้วก็วันนี้คลุมให้เลยเดี๋ยวท่านผู้ชมคอยสังเกตดูว่าเขาจะแต่กิ่งก้านสาขายอดใหม่มาเยอะแยะวันนี้คุมอารักขาให้ก่อนพอก็แตกยอดใหม่ไม่กี่วันเราก็ฉีดพ่นน้ำเป็นระยะทุกวันแตกยอดใหม่เราก็เอายาเส้นลงไปอยู่ไว้โคนต้นไปอยู่คุมดินไว้ที่โคนต้นแบบนี้วันนี้โรยยอดไว้ให้ก่อนนะเปรี้ยวนมสดใส่ไปเลยอันนี้ไม่ต้องฉีด
เอาไปลดได้เลยค่ะเขียวชะอมพุ่มสวยโอ้โหดูสิเผลอแป๊บเดียวยอดใหม่ยาวเฉียงออกมาแล้วดูดูดูยอดต่อยอดจริงๆอ้าวกินนมน่าจะได้ใหญ่กว่านี้ใหญ่ไวปูด่างยักษ์โอ้โหใหญ่โตมโหฬารใหญ่แข่งกับต้นอันนี้เลยอ่ะดูสิดูสิกินเข้าไปเลยแจกแจกแจกดื่มนมดื่มนมอันนี้เขากลายเป็นว่าชอบอยู่ในถุงเนี่ยเห็นใบเขาไหมใบใหญ่โตมโหฬารจะเลยให้เขาอยู่ในถุงโดยวิธีการเปิดปากถุงนะคะส่วนนี้น้องออมน้องออมอบอยู่ในถุงอยู่จะเปิดเป็นระยะนะคะให้ดื่มนมผสมน้ำไม้ใหญ่ๆต้นนี้มีลายลายออกเหลืองทั้งๆที่ต้นแม่เขียวนะคะยอดใหม่แล้วแต เช้าวันศุกร์ที่21มกราคมดอกร่วงเหลือแค่2ดอกแล้วเตรียมจะหลุดไปอีกแล้วตะวันเริ่มฉายแสงมาแล้วถึงเวลาดอกร่วงหมดแล้วนะคะดอกว่านเทพบุตรหรือไม้ใหญ่แยะต้นแม่อายุ30ปีขึ้นเนี่ยค่ะใบที่โรยใบยาสูบต้นไม้ที่โรยใบยาสูบใบจะสวยเป็นเงางามแบบนี้ไม่มีแมลงรบกวนต้นไหนที่แมลงโปรดปรานก็โรยแบบนี้ค่ะเห็นไหมว่าเขาแตกใบใหม่จะไม่มีแมลงรบกวนเลยอ
เงางามเขาก็แตกขึ้นมาได้ค่ะวันนี้เอาพวกหลงออกจากถุงแล้วนะคะหลังจากที่แย้มถุงมาหลายวันก็เอาออกมาเลยที่อยู่ข้างอ่างบัวก็เอาออกมาเลยดูกระถางเล็กเติมเป็นหน่อเล็กๆเป็นกอเล็กๆเนี่ยดูสิดูสิดูใหญ่เกินตัวดูสิการใหญ่อวบมโหฬารเชียวดูดูดูใบน้องดูสิโอ้โหหลอดใหม่ที่เขาแตกมาจะเป็นแบบนี้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ออกมาจากถุงแล้วหลังจากเข้าถุงอบตั้งแต่เริ่มหนาวได้1สัปดาห์น้องก็แทงหลอด2สัปดาห์เราก็แย้มถุงเป็นระยะระยะแย้มบ้างปิดบ้างแย้มบ้างปิดบ้างระยะหลังเราก็แย้มถุงแล้วเปิดเอาไว้เลยแล้ววันนี้เราก็เอาออกจากถุงเลยดอกกวักมรกตเขาเริ่มเฉาแล้วนะคะเป็นเม็ดแก่แบบนี้เลยแก่แล้วก็หลุดร่วงลงไปที่ดินด้วยใบเป็นเงางามมีกวักมรกตดำเป็นสีน้ำตาลอย่างอินเดียอันนี้ส่วนต้นไม้ที่อยู่บนบ้านนะคะใบเป็นเงาเขาจะมีฝุ่นจับเป็นไม้ฟอกอากาศพวกนี้เขาจะดูดฝุ่นสาวน้อยปะแป้งแตกใบเป็นมันเลยอ่ะ